ที่บอกว่าต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยคงตามข่าวตั้งแต่เช้าแหละคือจริงๆบางคนอาจจะตามเพราะว่าคือมันก็อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วจบจะเป็นยังไงฟันนอลลี่แล้วคืออะไรโอ้เชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่หรือวันนี้ที่ตำรวจออกหมายจับลุงพลเนี่ยทำไมลุงพลถึงถูกออกหมายจับทั้งที่ลุงเนี่ยยืนยันหนักแน่นมากๆว่าลุงไม่ได้ทำลุงเนี่ยเอ็นดูน้องชมพู่มากๆแล้วก็ปฏิเสธเลยบอกว่าลุงเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ใครที่ตามจับตัวฆาตกรมาได้เนี่ยนะลุงจะเหมือนกับมีเงินเนี่ยค่าหัวเนี่ยให้ด้วย 100,000 บาทเลยก่อนหน้านี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเคยพูดแบบนี้เอาไว้นะคะแต่ทำไมวันนี้ถึงกลายมาเป็นผู้ต้องหาล่ะวันนี้ผมมีเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตนะฮะตอบคำถามที่ว่าทำไมลุงพลถึงกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องย้ำก่อนนะคะย้ำก่อนว่าลุงพลเนี่ยยังไม่ใช่คนร้าย 100% นะคะตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาลคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดเนี่ยเราจะถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าโอ้เห็นบางคนเนี่ยมีแบบไปคอมเมนต์หรือว่าไปต่อว่าลุงพลแล้วอันนี้เราก็ต้องปกป้องในมุมของกฎหมายด้วยนะคะว่าถ้าศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินคดีอะไรแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาออกหมายจับได้เนี่ยก็เนื่องมาด้วยสาเหตุดังนี้อ่ะทำไมลุงพลถึงกลายเป็นผู้ต้องหาจากพยานหลักฐานต่างๆที่ตำรวจรวบรวมได้มีแบบนี้ค่ะ 1. คนใกล้ชิดของน้องชมพู่ที่ตำรวจรวมๆมาแล้วเนี่ยคือ10คนสามารถยืนยันเรื่องของพยานหลักฐานที่อยู่ในวันเกิดเหตุได้หมดครบทุกคนเลยนอกจากลุงพลคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะพี่สาวน้องชมพู่ก็คือน้องสดิ้งเนี่ยเขายืนยันว่าเขาหลับอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ยินเสียงน้องร้องเลยนะคะแต่ตื่นมาคือน้องก็ไม่อยู่แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้องชมพู่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่หวงตัวถ้าคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่ใกล้ชิดเนี่ยมาอุ้มมาเล่นเนี่ยเขาจะร้องทันทีแต่อันเนี้ยตำรวจเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนรู้จักหรือใกล้ชิดกับน้องชมพู่มาพาตัวน้องออกไปโดยที่น้องเนี่ยก็เต็มใจแล้วก็ยินยอมตามไปด้วยนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีด้วยกัน10คนในวันนั้นทุกคนมีพยานยืนยันที่อยู่ยกเว้นลุงพลนะคะ2ตรงบริเวณทางขึ้นจะไปเจอจุดพบศพน้องเนี่ยในวันเกิดเหตุมีพยาน2คนที่พบเห็นว่าลุงพลนะอยู่ตรงจุดบริเวณดังกล่าวด้วยไปทำอะไรตรงนั้นมันก็แปลกๆที่สำคัญเลยจุดที่พบศพเนี่ยเขาไปพบของเล่นของน้องชมพู่นะคะก็ตำรวจก็สันนิษฐานแหละว่าใช่แน่ๆต้องเป็นคนใกล้ชิดของน้องนี่แหละที่พาน้องขึ้นไปเพราะว่าไม่งั้นน้องคงไม่ไปในภาพที่ถือของเล่นติดมือไปด้วยถูกไหมคะนอกจากนั้นนะคะเขาไปพบเส้นขนเส้นขนเป็นพยานสำคัญในที่เกิดเหตุใกล้ๆกับศพน้องชมพู่นะคะซึ่งพบว่าเป็นขนของคนใกล้ชิดหรือว่าญาติของลุงพลนั่นเองไปอยู่ในตรงนั้นได้ยังไงอ่ะเส้นขนเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะในการที่จะยืนยันว่าใครคือผู้ที่พาน้องชมพู่ไปตรงนั้นรวมทั้งเขาไปเจอผมของน้องชมพู่เนี่ยเศษผมอยู่บนรถของลุงพลด้วยค่ะรถยนต์ของลุงพลนี่แหละเพราะว่าจากศพน้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีผมบางส่วนของน้องที่ถูกตัดไปนะคะเดี๋ยวโอจะบอกให้ว่าตัดไปทำอะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าโอเคพบผมของน้องในรถลุงพลจากพยานหลักฐานและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะทำให้สรุปตำรวจสรุปได้ว่าลุงพลหรือนายชัยพลเป็นผู้ที่พาตัวน้องชมพู่ออกจากบ้านในวันเกิดเหตุนี่แหละถ้าจากพฤติการที่ตำรวจเขาสรุปได้เนี่ยคือบอกว่าลุงพลจะพาน้องไปรับพระอ่ะเพราะวันนั้นจะไปรับพระกันแต่ระหว่างเดินทางไปด้วยกันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นทำให้น้องไม่สามารถไปกับลุงต่อได้ลุงก็เลยนำน้องไปไว้ในป่าซึ่งเป็นสวนยางก่อนจะขับรถต่อแล้วก็ไปรับพระพอทำธุระเสร็จลุงแวบกลับไปจุดเดิมซึ่งเขาเชื่อว่าตอนนั้นคือน้องเนี่ยอยู่ในสภาพที่หมดสตินะฮะลุงพาน้องไปต่อไปจุดบนภูเหล็กไฟด้านบนนะฮะทิ้งน้องไว้และกลับลงมาจนน้องเนี่ยขาดน้ำขาดอาหารโดนแดดจัดๆอุณหภูมิสูงๆคุณลองนึกดูสิในที่ตรงนั้นป่ามันแห้งมากตอนเที่ยงเนี่ยน้องไม่ไหวเด็ก3ขวบเสียชีวิตค่ะทั้งหมดทั้งมวลตำรวจก็เลยสรุปว่าเหตุการณ์ในวันเนี้ยวันนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะระหว่างการเดินทางนั่นเองอ่ะนี่แหละนี่คือ เหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าในตอนแรกที่ลุงพลเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรพาน้องที่หมดสติเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้านในตอนนั้นน้องยังไม่เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าตอนที่พาไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยน้องไปเสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็มีการจัดฉากให้เหมือนการข่มขืนถอดเสื้อผ้าน้องวางเอาไว้แต่ว่าตำรวจก็สันนิษฐานอีกว่ามันวางดูเป็นระเบียบจริงๆนะแล้วก็มีการตัดผมน้องนะคะด้วยความเชื่อจะเอาไปทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็ไปเจอผมน้องบนรถลุงทั้งหมดที่ว่ามันนี่แหละมันเป็นหลักฐานที่มัดตัวลุงพลนั่นแหละค่ะจึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้ออ่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะแล้วก็ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีทำให้เด็กถึงแก่ความตายแล้วก็สุดท้ายคือกระทำการใดๆแก่ศพเพื่อให้ผลทางคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอันเนี้ย3ข้อหาผมบอกเลยว่าโทษสูงทั้งนั้นนะฮะ3ถึง15ปีเลยถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าลุงพลผิดจริงโทษหนักพอสมควรเลยนะคะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน